ดังขนาดนี้ล่าสุดยังกลับไปทำนาทำไร่ใช่ทำไร่ทำนาที่บ้านน่ารักมากเลยลูกมันเป็นชีวิตค่ะเราเคยทำมาตั้งแต่เด็กๆคือตอนเด็กๆคือข้าวทิพย์ก็ได้มีโอกาสได้ช่วยแม่ปักดำนาทำนาเกี่ยวข้าวพอเราได้กลับบ้านไปเราก็แบบอยากจะทำอะไรที่เราเคยทำอยากจะทำอะไรที่เราเคยทำแล้วก็แบบได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เราเห็นความลำบากของพ่อแม่ด้วยค่ะเวลาปักดำนาเนี่ยแบบแดดจะเผาหลังเขาแล้วเขาจะพี่รู้เลยทุกวันนี้ข้าวทิพย์กินข้าวต้องไม่เหลือสักเม็ดเหลือค่ะเหลือไหมเหลือไว้ให้ใครลูกเหลือไว้ให้น้องสุนัขกินบ้างใช่ไหมลูกนี่นางยังทำอยู่อันนี้ก็รดน้ำเกี่ยวข้าวค่ะไม่แล้วหนูเป็นศิลปินเป็นดาราไม่กลัวผิวเผาเสียหรอคะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราเกิดมาจากแบบชีวิตของชาวนาเราเคยอยู่แบบนั้นจากคนตมจากต้นหญ้าต้นไม้เราเคยหาปูหาปลากินคือความสุขเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ยังได้ช่วยให้กำลังใจสำหรับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีโอกาสกลับไปเกี่ยวข้าวดำนาเพราะว่าต้องมาแบบหาเงินที่กรุงเทพดูนะดูค่ะได้แบบได้ถ่ายภาพลงมาให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบหนีจากบ้านมาทำงานที่ไกลๆค่ะนี่แม่ก็ปลื้มเนาะดูดิก็แบบว่าไปเติมกำลังใจด้วยค่ะแล้วตอนที่อยู่ที่บ้านอะส่วนใหญ่ที่บ้านทำกับข้าวทำอะไรทานกันนะคะเมนูโปรดก็สิเป็นตำบักหุ่งปิ้งไก่แกงแกงปิ้งไก่ใส่แกงพี่กล้วยใส่ไก่แกงเฮ็ดแกงเฮ็ดสำเนียงมาแล้วโว้ยสำเนียงมาแล้วนะก็จะเก็บพวกแบบค่ะใช่ค่ะจิ้มแจ่วจิ้มบ่นอย่างนี้เนาะน่ากินจังเลยอ่ะแบบแซ่บหลายบ้านเลยเชิญไปเที่ยวนะคะทั้งที่เลยค่ะถ้าต้องแบบว่าปั้นข้าวเหนียวอย่างนี้เลยเนาะปั้นแล้วก็จกคูณมีเมนูโปรดที่แบบว่าชอบกินมากๆไหมลูกเป็นแกงปีกล้วยใส่ไก่ค่ะแกงปีกล้วยใส่ไก่ที่คุณย่าไม่รู้จักอธิบายก็ปีกล้วยก็จะเป็นปีจากกล้วยนะคะดอกหัวปีอ่ะรู้จักหัวปีใช่ไหมไอ้สีม่วงๆอ่ะอุ้ยเวลาลวกนะจิ้มน้ำพริกนะแซ่บหลายเบื่อพวกไม่ใช่คนบ้านนอกอย่างเราอ่ะจากอะไรฉันก็คนใต้นะใต้อะไรนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังโอ้ยฉันมาทางใต้ค่ะใต้ขาวค่ะไม่พ่อไปได้เมียฝรั่งไงแต่เขาไม่ควรเป็นฝรั่งพี่ย่าขี้หนาวขี้หนาวนางไม่ควรนางไม่ควรจะเกิดเป็นฝรั่งใช่แล้วมาที่ข้าวทิพย์ต่อเห็นว่าข้าวทิพย์เนี่ยภูมิใจในแบบในครอบครัวแล้วก็ในสิ่งที่เกิดมาชีวิตของตัวเองมากๆเลยภูมิใจค่ะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ช่วยพ่อแม่หารายได้เราได้แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่เราเคยเห็นความลำบากของแม่ที่ต้องทำนาคือทำนามันต้องลงทุนเยอะแล้วก็ได้แบบได้คืนมาน้อยมากๆน้อยจริงแทบจะว่าแบบทำแค่ทำกินนะคะเราก็ไม่ได้รายได้จากอย่างอื่นเลยแต่ก่อนก็คุณพ่อแม่ก็แบบได้ไปยืมหนี้ยืมสินมาอ่ะยืมหนี้ยืมสินเนี่ยก็เพิ่งมารู้ทีหลังด้วยถูกไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ไปหยิบยืมเงินเพื่อมาส่งเสียเราเรียนตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เรารู้อ่ะแต่ก่อนคือเรามีแต่คิดว่าแบบเราต้องมีเงินแบบไปโรงเรียนเราต้องมีเงินไปซื้อข้าวซื้อขนมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแต่พอเรามารู้ทีหลังว่าแม่เราต้องไปยืมแบบยืมญาติยืมคนข้างบ้านอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไงลูกเราแบบไม่ได้แล้วเราต้องแบบต้องหาอะไรก็ได้แบบหาทำอะไรก็ได้ที่แบบได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วหนูไปรู้มาได้ยังไงว่าท่านไปหยิบได้ยินค่ะได้ยินได้ยินใช่เขาคุยกันได้ยินแบบได้ยินรูปแรกเลยอ่ะใช่ความรู้สึกตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเฮ้ยพ่อแม่เราไปยืมเงินมาเพื่อประสงค์เราหรอใช่ก็เราแบบไม่น่าแบบเราน่าจะแบบประหยัดให้มากกว่านี้เราน่าจะแบ่งเบาภาระท่านถ้าท่านไปทำนาแบบเราก็น่าจะแบบหุงข้าวล้างถ้วยอะไรรอท่านแต่นี่บางทีแบบเราก็เล่นตามภาษาวัยรุ่นเนาะบางทีแบบเราก็แบบไปเล่นบ้านเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกเด็กๆเรารู้สึกเลยนะว่าน้องเขาต้องคิดว่าหนูไปทำให้พ่อแม่ลำบากใช่ไหมหนูคิดได้ไหมใช่ไหมว่าถ้าไม่เป็นเพราะข้าวทิพย์พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาเลี้ยงหนูใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านก็แบบมีลูกสาว3คนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องส่งเรียนทั้งหมดเลยแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็เยอะทั้งค่ารถไปโรงเรียนค่ากินค่าอยู่ค่าต่างๆแค่แบบพ่อแม่ทำนาแล้วแบบ
จะเอารายได้ที่ไหนมาส่งเราไปหาเงินที่ไหนพอเรารู้เราก็ไม่ได้ละเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระท่านเราต้องช่วยเหลือท่านให้แบบได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วตอนนั้นหนูคิดว่าหนูจะช่วยเหลือทางไหนได้บ้างคือตอนนั้นคือเราก็ร้องเพลงเป็นเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปรับงานตามวงดนตรีต่างๆแล้วก็ไปรับงานเต้นจะทำทุกอย่างทั้งเต้นทั้งร้องเพลงได้แบบวันหนึ่ง100-200ก็ยังดีค่ะหนูให้แม่หมดเลยไหมลูกตอนนั้นหนูให้ตอนนั้นก็ให้แม่ค่ะให้แม่ตอนที่หนูให้หนูบอกกับแม่ว่ายังไงก็แม่นี่เด้อลูกใครแม่ไว้เอาไว้ใส่มันอาจจะแบบเป็นเงินบ่หลายแต่มันก็แบบมาจากความตั้งใจของลูกค่ะแม่ก็น้ำตาไหลตอนนี้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างเพราะว่าตอนนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้ลูกแล้วก็ทำให้ลูกคนนี้ได้มีชีวิตมาได้เจอผู้คนที่น่ารักแล้วก็เมตตาเราได้มาเจอความรักมากมายบนการใช้ชีวิตทุกๆเส้นทางที่เดินมานะคะลูกก็จะตั้งใจทำความดีแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้แม่มีความสุขแล้วก็ให้แฟนเพลงแฟนละครแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันมีความสุขค่ะเราประสบความสำเร็จขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคือวันแรกที่เขารู้ว่าลูกสาวดังอ่ะเขามาพูดกับเราว่าไงบ้างก็จริงๆหนูก็ถ้าว่างถ้ามีโอกาสคือจะโทรหาคุณพ่อคุณแม่ตลอดจะถามว่ากินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่ค่ะเติมพลังใช่ไหมเติมพลังตลอดค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยแบบเรียกร้องอะไรเลยไม่เคยแบบแม่ขอเงินเด้อพ่อขอเงินเด้อไม่มีแต่บางทีแบบอาจจะแบบมีเรื่องจำเป็นแบบติดหนี้แบบทำนาบ้างทกศหรืออะไรบ้างบางทีเขาก็บอกเราบางทีเขาค่าประกันชีวิตบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยขอว่าแต่ละเดือนต้องโอนให้ต้องส่งให้แม่ไม่เคยพ่อแม่ไม่เคยรบกวนเลยค่ะน่ารักจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยไปดูคอนเสิร์ตเราบ้างไหมคะไปดูตลอดค่ะถ้าแบบใกล้ๆบ้านจะไปให้กำลังใจทั้งครอบครัวน่ารักค่ะหลานน้อยจะมีหลานน้อยอีก2คนก็จะไปเต้นหน้าเวทีดีมากๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ถือได้ว่าข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะก็คือ1ศิลปินนะคะคุณผู้ชมที่เยาวชนควรเอาเยี่ยงอย่างหรือเอาเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเพราะว่ากว่าที่เธอจะผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยชีวิตของเธอเนี่ยยากลำบากมากต้องบอกว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและณวันนี้เธอก็ได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่จะคอยเติมพลังให้กับเธอ